สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นฤดูกาล2019ถึง2020ครับผมเป็นการจำลองการแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดครับต้อนรับกำเยือนของดาบคู่นะครับผมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันพุธที่24มิถุนายนครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเพื่อนเราสามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆครับการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกม FIFA 20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมครับเปิ้ลนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะก่อนรับชมคู่นี้เพื่อนๆก็อย่าลืมให้กำลังใจผมในการกด Subscribe นะฮะถ้ารับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับผมนี่ปีศาจแดงเล่นที่บ้านนะฮะและนี่คือไลน์อัพครับของทางฝั่งเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีมาในระบบ 4-2-3-1 ฮะในลุกครับมีดาเนียลเจมส์บูโน่เฟอร์นานด์มาคัสแลดฟอร์ดแล้วก็ทางด้านอองตีมาซิยาวเป็นหน้าเป้านะฮะก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์นาเวงโลเวอร์ด้วยนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ครับแมนยูครับมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์แต่คราวนี้มาชุดเสื้อสีเขียวนะบุกจากขวาไปซ้ายนะจังหวะนี้ครับเชฟฟิลด์แย่งบอลมาได้นะฮะเบอร์ครับมาที่แม็กเบอร์นี่แบ็กเบอร์นี่ไหลเข้ามาเบิกสัตว์ไก่หูเดียยังสับไม่ได้ตรงนี้ครับแมนยูต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาเลยนะโอ้โหโดนทางฝั่งทีมเยือนนี่ทักทายก่อนนะแมนยูวิลเลียมครับไหลเข้ากลางมาที่เฟอร์นานโยกมาด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดครับคืนมาที่วิลเลียมจิ้มเข้ากลางมาที่เฟอร์นานตรงนี้ครับเฟอร์นานตอกซดมาสวยฮะวิลเลียมแม็กโชไหลมาที่เฟอร์นันเดสครับเฟอร์นันวีไม่ผ่านทางนอร์วูดนะจังหวะสวนกลับของเชฟฟิลด์มุสเซตครับนอร์วูดดึงช้าครับไหลเข้ากลางมาเฟรกครับเฟรกงัดกับบิซก้าเป็นวันของแมนยูครับเฟอร์นันให้มาที่เฟรดออกมาที่แม็กโทมินีแม็กโทมินีไหลมาครับวิลเลียมแม็กโทมินีฮะจิ้มมาแมนซิยาวพลิกไม่ได้ครับตอนนี้แมนยูพยายามขึงเกมนะฮะวิลเลียมครับมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไหลต่อมาที่เฟอร์นานถึงเส้นหลังเปิดตรงนี้แม่ยังติดทางด้านกองหลังของทางเชฟฟิลด์เต็มฮะได้ลูกเต็มมุมครับแมนยูลูกเต็มมุมครับเฟอร์นานครับเล่นกับเจมเปิดยกยัดโอ้โหโมงเช็ดเสาแรกแม่แดนกลางยังได้ครับแมนยูเฟอร์นานครับเปิดลูกนี้มาเสาไกลขึ้นโขกหูบอลชนเสาแม่เกือบไปนะโอ้ตอนนี้แมนยูโอกาสเริ่มมานะต้องกดให้อยู่นะแมนยูแต่ระวังจังหวะสวนกลับของทางเชฟฟิลด้วยนะเฟรนครับตอกสดมาจีแรดฟอร์ดครับให้มาที่วิลเลียมเติมเกมมาตัดเข้าในครับโอ้โหแหวกมา2คนนะแม่ลูกนี้บอลมันเข้าทางของเชฟฟิลนะนอร์วูดครับมาที่เฟกบาวด็อกเล่นกับเฟกบาวด็อกครับแบ็กขวาไหลเข้ากลางมาเอาจังหวะนี้ตรงนี้เชฟฟิลด์พลิกไม่ได้ครับแมนยูแย่งบอลคืนมาได้ไวนะแรดฟอร์ดครับเล่นกับทางโนเฟอร์นันวิลเลียมวันนี้นี่แมนยูเน้นขึ้นบอลด้านซ้ายนะที่ทางแรดฟอร์ดกับวิลเลียมนะฮะแรดฟอร์ดครั้งหนึ่งครับไหลมาสิยาวคนเดียวรอเพื่อนเติมมาด้านขวามีเจมให้มาทางทิศที่กว้างที่บิซาก้านะฮะบ
อิซาก้าแทงมากลางที่แบ็คโทออกมาด้านขวาที่เจมเจมครับเจมเส้นหลังลูกนี้เปิดเข้ามากลางอู้ยสิยิงสวนลูกนี้แม่ยังติดผู้เล่นของเชฟฟิลด์นะเอากับเชฟฟิลด์ขอโต้กลับบ้างจังหวะนี้พาบอลหนีมาครับวางยาวๆมาด้านข้างวิลเลียมครับตามเล่นเอาวิลเลียมพลาดครับแม็กมานี่หลุดมายอดเข้ามาอู้หูยแม็กควายวงเข้าเหลี่ยมสัตว์ที่สายโอ้โหปีซาก้ายังสกัดไว้ได้นะเจมครับพาบอลหนีออกข้างครับแตะผ่าน1คนครับฝากบอลที่ฟูนานคืนมาที่เจมเจมครับต้องรอเพื่อนเติมฮะยกบอลเข้ากลางที่แม็กทูมินีเฟรดครับให้กับเจมฟูนานครับให้มิซาก้าอารอนบิซาก้าไม่ผ่านทางสตีเวนนะวันนี้เชฟฟิลไม่ยอมเหมือนกันวันนี้เชฟฟิลนะถึงเป็นทีมเยือนแต่ว่าสู้สุดใจนะฮะเฟรดแบ็คโทครับมาที่ฟูนานฟูนานไหลมาที่เจมจิมที่มาซียาวตอกส้นมาเป็นสามเหลี่ยมฮะเคาะบอลของแมนยูเฟรดฮะเจมนี่ก็เฟรดถ่ายมาที่มาซียาวมาซียาวมาที่เจมไหลมาลีฟเฟอร์นานหลุดมาซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เอาคือเอาครับบูโน่เฟอร์นานนะจังหวะนี้โอ้ถือว่าต่อบอลขึ้นมาสวยนะจังหวะจบสกอร์ลูกนี้ครับผมเนี่ยภาพช้าครับโอ้โหยิงยัดที่เสาแรกครับเบอร์บูโน่เฟอร์นานนะฮะปัดไม่อยู่ครับผู้สาประตูของเชฟฟิลด์เรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะตอนนี้เป็นฝั่งทางเจ้าบ้านครับออกนำ1ประตูต่อ0นะสกอร์อย่างนี้แมนยูน่าจะเล่นง่ายขึ้นฮะแต่ก็อย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับผมสัปดาห์นี้ครับผมทำ2คู่นะวิดีโอลงคลิปนะก็มีคู่ของลิเวอร์พูลเจอคริสตันพาเลซอีกคู่นึงนะเพื่อนที่เป็นซาวหุงทองแดงก็รอติดตามชมเลยครับผมเอาแทงนี้มาติดทางแรดฟอร์ดนะฮะแม็กไกว์เล่นแฟงทูเฟรดเฟอร์นันครับปลายด้านขวาที่บิซาก้าเจมส์เล่นกับบิซาก้าครับบิซาก้าแตะนี้เข้าเหลี่ยมนอร์วูดเฟรดฮะมุสเซตเบิร์กครับด้านขวาเติมมาครับเบิร์กยังโอ้โหออกบอลยากครับเบิร์กเอาตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะเจมส์อาชีแม็กโทมิเน่เอาครึ่งแรกครับกรรมการทดเวลานะครับ2นาทีนะมาซียาวถึงบอลปาดเข้ามาโอ้โหไม่ถึงดานิเอลเจมส์นะดานิเอลเจมส์ครับตามมาเล่นบอลครับกระชากนี่โอ้โหเข้าเหลี่ยมของเฟรกกดครบ2นาทีนะฮะโคสินครับปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกแล้วนะฮะการจำลองแมตช์ครับระหว่างแมนยูกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกครับเป็นทางแมนยูเจ้าบ้านครับออกนำ1ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังครับเอาครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะมาลุยต่อกันเลยครึ่งหลังนะฮะสถิติภาพรวมในครึ่งแรกนะครับผมแมนยูนี่ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่ามากๆนะฮะแล้วก็โอกาสทำประตูเยอะกว่านะฮะส่วนทางเชฟฟิลด์ครับครึ่งแรกนี่มีโอกาสทำประตูแค่ครั้งเดียวนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่น้อยกว่าเยอะครับผมไม่แน่ครับบอลลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาลุยจ่ายพลาดนะเฟอร์นานครับไอ้มาที่มาซียาวมาซียาวตัดเข้าในแทงมาเฟอร์นานจะวันทูกับมาซียาวไม่เข้าใจขนาดจังหวะนี้นะฮะเฟรดครับมาด้านขวาที่บอลด็อกเบิร์กวางมาเอาตรงนี้จ่ายบอลมาสวยครับแม็กเบอร์นี่แบ็กเบอร์นี่เปิดเข้ามาหูยนี่จะเลิฟมงไม่ได้นะแม็กเบอร์นี่อยู่นี้ปล่อยให้บอลออกข้างครับเอาลูกเตะมุมนะฮะลูกทุ่มของเชฟฟิลด์วิลเลียมตรงนี้ครับเตะอัดโดนผู้เล่นของเชฟฟิลด์นะได้ลูกทุ่มอีกครั้งนึงครับแรดฟอร์ดครับให้ที่แม็กไกว์วิลเลียมแม็กทูมินีครับมาที่แรดฟอร์ดฮะวิลเลียมเข้ากลางมาที่แม็กทูมินีให้มาที่บูโน่เฟอร์นันด์เลยกับแม็กทูมินีแม็กโทครับเลยกับแรดฟอร์ดไหลแรดฟอร์ดจ่ายบอลพลาดฮะนอร์วูดครับเอกวางมาติดแฮร์รี่แม็กควายโอ้โหวันนี้หลังของแมนยูนี่ถือว่ายังทำหน้าที่ได้ดีนะฮะจังหวะสวนกลับของแมนยูครับโอ้โหแรดฟอร์ดมีความไวข้างในมี1คน2คนนะแรดฟอร์ดโอ้โหจะมาเองครับแม่
ไม่ผ่านไปเล่นเชฟฟิลด์นะบูโน่ฟูนะครับลูกนี้ตามมาสกัดบอลไม่ได้ครับเอามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะฮะสกอตแม็กโทมินีครับโดนถอดออกแล้วก็ส่งด้านของพอปอกบาลงมานะฮะมิดฟิลด์สัญชาติฝรั่งเศสฮะพอปอกบาเบิร์กครับให้มาที่นอร์วูดตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง6นาที10นาทีแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะยังเป็นทางด้านของเจ้าบ้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกนำอยู่1ประตูต่อ0ปีซาก้าไหลเข้ากลางมาที่เฟอร์นันครับพอปอกบาเล่นกับเฟอร์นันข้างบนมีเฟรดนะฮะบอลที่เจมปีซาก้าเติมมาจังหวะนี้ครับปีซาก้าครับมีโอกาสถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาได้หูนิดเดียวนะแม่เกือบโดนศีรษะแรดฟอร์นะแต่เป็นทางเชฟฟิลด์ครับถึงบอลก่อนจังหวะสวนกับชุดนี้มูเซตครับไหลมาที่นอร์วูดเล่นกับแม็กเบอร์นี่ด้านขวาเติมนะตอกส้นมามูเซตวางมาด้านซ้ายแต่ทางเนี่ยเจมครับตรงนี้ตามมาเล่นบอลนะได้บอลครับเล่นทางนินเดอร์เลิฟยกมาด้านขวาที่บิดซาก้าบิดซาก้าพาบอลตรีมาเองครับเล่นสั้นกับมาซิยาวมาซิยาวจิ้มคืนบิดซาก้าไม่แห่ยังติดเล่นของเชฟฟิลด์นะโอ้ตอนนี้ผ่านมาจะ70นาทีฮะสกอร์ยัง 1-0 เหมือนเดิมครับผมสตีเวนครับแบ็กซ้ายเติมขึ้นมาสตีเวนไอมาแบ็กเบอร์นี่ออกมาที่มุสเซตจะแทงออกข้างครับติดอลอนบิดซาก้านะฮะมีประการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นอีกคนหนึ่งฮะโอลิเวอร์นอร์วูดครับผมโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านจอห์นลามสตอมลงมาลานสตอมนะฮะถ้าอ่านชื่อเป็นยังไงขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงใครทราบชื่อก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะว่าชื่อถูกต้องอ่านว่ายังไงนะฮะเอาครับแมนยูโอ้โหมาซิยาวคนเดียวครับต้องรอเพื่อนเติมนะแม่เพื่อนเติมไม่ทันนะแล้วก็วางด้านซ้ายมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี้จับบอลไม่ดีครับนี้โดนทางบอลดอกครับยังบอลไม่ได้แม็กเบอร์นี่ครับมาด้านขวาเชฟฟิลด์เปิดเอาแบ็กขวาเติมมาบอลดอกเปิดลูกนี้มาแม่ติดทางเดือดเลิฟนะแต่ว่าเป็นบอลของเชฟฟิลด์อุ้ยนิดเดียวครับแม่มาครับจังหวะนี้ของเจมส์เฟรดเดนกับเจมส์ให้มาที่บิซาก้าปอกบาฝืนนั้นครับติดกับบล็อกบาร์ครับเคาะไปเคาะมาครับแล้วก็วางด้านซ้ายที่ว่างแรดฟอร์ดเอาบอลลงสวยแรดฟอร์ดมาที่มาซิยาวจิ้มคืนแรดฟอร์ดข้างในมีบูโน่เฟอร์นานฮะแรดฟอร์ดจิ้มมาเสาแรกโอ้โหไม่เข้าใจกับทางด้านของมาซิยาวนะฮะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะจะเป็นเจ้าบ้านแมนยูครับออกนำ1ประตูต่อ0ครับแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดโยออกขวาจะเปิดยังไม่ผ่านบอลด็อกครับวันนี้แม็กเบอร์นี่ครับใช้ตัวพิงครับย้อนขึ้นมาที่เบิร์กเบิร์กพลาดนะเอาครับแรดฟอร์ดยังไงวิลเลียมตบกลางมาที่ป๊อกบาร์เล่นกับเฟอร์นันนะฮะให้มาด้านซ้ายแรดฟอร์ดโยออกซ้ายสวยงามแตะมาจิ้มเข้ากลางโอ้โหนิดเดียวนะตอนนี้แมนยูยังขึงเกมฮะเฟสโยกมาที่แรดฟอร์ดนี้ยังทันฮะเก็บบอลลงครับไหลต่อมาป๊อกบาเปิดโอ้โหผู้เล่นของเชฟฟิลด์นี่ก็เหนียวเหลือเกินนะฮะเป็นลูกทุ่มของทางแมนยูนะฮะบูโน่เฟอร์นานครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของเอนเดสเปเยล่าลงมานะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะฮะวันนี้แมนยูกำลังจะคว้า3แต้มนะฮะในการจำลองแมตช์นี้ครับเป็นการรับชมก่อนแข่งขันจริงเท่านั้นนะฮะอ๋อเครื่องหลังครับกรรมการทดเวลา2นาทีนะฮะสกอร์นี้แมนยูครับไม่น่าพลาด3แต้มนะฮะเลียมครับคือที่แม็กไกว์เข้ากลางมาเรียบร้อยครับผู้สิครับปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับผมเป็นทางแมนยูจะบ้างครับชนะ1ประตูต่อ0คว้า3แต้มไว้ได้นะผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ